สวัสดีค่ะก็พบกับนิย่าอีกเช่นเคยนะคะในสกู๊ปพิเศษค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะนิย่าได้พาทุกท่านนะคะไปรับชมพี่แต้วสุดอาสาสมัครสุดาพรศรีสอนดีนะคะในการทำกิจกรรมเพื่อประชาชนและการมอบข้าวค่ะส่วนในวันนี้นะคะนิย่าได้อยู่กันที่โรงเรียนนายเรือค่ะเพื่อมาติดตามชมนะคะพี่แต้วในการเข้ารับการฝึกข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรรุ่นที่34ค่ะโดยสำหรับในการฝึกครั้งนี้นะคะเราได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 นะคะมีทั้งการทิ้งระยะห่างนะคะมีการสวมหน้ากากอนามัยนอกจากนี้นะคะในการรับประทานอาหารเรายังมีการทิ้งระยะห่างอีกด้วยค่ะก็ในวันนี้นะคะในวันที่8กันยายนค่ะก็เป็นวันแรกของการที่นักเรียนทุกคนเข้ารับการฝึกค่ะโดยกำหนดการในวันนี้นะคะก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่ในช่วงเวลานะคะ 6:30 นค่ะจะเป็นช่วงของการลงทะเบียนค่ะและต่อมานะคะในช่วงเวลา 8:00 นค่ะก็จะเป็นในช่วงของพิธีการเปิดนะคะแล้วก็ต่อด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนค่ะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดนะคะก็จะเริ่มการฝึกค่ะพี่ต้าคะนิย่าอยากจะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะว่าการอบรมในช่วงแรกเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงแรกเราก็มีอบรมผ่านออนของออนไลน์นะคะเราก็มีการเช็คอินในผ่านช่องทางของ Exploration ค่ะของทุกวันไม่ว่าจะเป็นการฝึกในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นค่ะค่ะแล้วก็วิชาในการฝึกส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็เป็นวิชาผ่านไม่ว่าจะเป็นของระเบียบการเป็นทหารแล้วก็ลักษณะของทางทหารว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วสำหรับการก่อนที่เราจะมาฝึกเนี่ยค่ะพี่เจ้าเราได้มีการ swap test หรือว่าอะไรยังไงไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาฝึกในที่โรงเรียนนายเรือนะคะก็มีการไปสวอปที่โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าในวันที่6ค่ะก่อนเข้ามาอบรม2วันค่ะค่ะแล้วตอนนี้ในวันที่8เนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนนายเรือนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนายเรือค่ะพร้อมที่ปฏิบัติของทางราชการของทางทหารค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงต่อไปนะคะนิย่าจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมบรรยากาศค่ะของการเตรียมตัวในการฝึกนะคะของพี่แต้วทั้งในห้องพักการแต่งตัวและการเตรียมตัวต่างๆนะคะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะกันไปแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศในวันเปิดพิธีนะคะแล้วก็ในวันแรกของการเข้ารับการฝึกค่ะในตอนต่อไปนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะรอติดตามชมค่ะบรรยากาศในการฝึกการยิงปืนการเดินทางไกลการขึ้นเขานะคะว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรขอให้ทุกท่านรอติดตามชมกันค่ะส่วนในวันนี้นิญญาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ